อันนี้ออกจากภูมิใจไทยไปอยู่เพื่อไทยนี่ก็มีเหรอที่วันก่อนบอกว่าคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลลาออกจากรัฐมนตรีช่วยคมนาคมให้เหตุผลด้านสุขภาพใช่ไหมฮะไม่มีอะไรยังอยู่ช่วยงานยังอยู่ช่วยงานพักตลอดแล้วไม่ส่งผลกระทบอะไรทั้งนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอไปสุขภาพดีเหรอรายงานว่านายอาทิตย์หวังสุภกิจโกศลกำนันตำบลกุดโบดที่เสริงสางโคราชบุตรชายของนายวีรศักดิ์ตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อไทยแล้วก็จะลงส.ส.นครราชสีมาในพื้นที่อำเภอเสริงสางเพื่อแข่งขันกับนายพรชัยอำนวยทรัพย์ส.ส.โคราชพรรคภูมิใจไทยรายงานข่าวยังบอกอีกว่านายนรเศษสิริโรจนกุลรองนายกอบจ.นครราชสีมาหลานชายนายวีรศักดิ์ก็มีแนวโน้มจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อไทยเช่นกันและจะลงสมัครส.ส.โคราชในพื้นที่อำเภอปักธงชัยซึ่งเป็นพื้นที่ของนายสมศักดิ์พันเกษมส.ส.โคราชพรรคภูมิใจไทยคือกลับมาชนกับพรรคตัวเองอะค่ะมีรายงานว่าทั้งนายอาทิตย์และก็นายนรเศษได้มาลานายอนุทินหัวหน้าพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนี่เขาบอกว่าเทครัวเข้าเพื่อไทยก็มีเข้ามีออกนะเมื่อวานคุณอนุทินก็พูดอย่างเงี้ยว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาในช่วงใกล้เลือกตั้ง มันก็จะต้องย้ายพรรคกันแบบนี้แหละมันเหมือนกับมีนายห้อยควายนายให้ควายนะหลายรอบใช่ไหมเฮ้ยเองนะค่ายนี้ไม่ซื้อนะอันนี้กีบไม่ดีเหงือกมีปัญหาใช่ไหมฟันไม่ดีตาไม่ใส่ใสใช่ไหม ไปค่ายนั่นไปค่ายนั่นไหมของเรานี่ต้องชั้นเอเกรดเอใช่ไหมต้องดูลักษณะกีบแข็งแรงใช่ไหมหายใจไม่ฟืดฟาดจมูกปานพอใช่ไหมน้ำลายไม่ฟูมปากสีผิวว่าสีเหลืองลิ้นไม่ฟ้าใช่ไหมตาสวยตาใสใช่ไหมล่ะเออกีบเกือบอย่างงี้ดูนี่โอเคมาเลยอย่างงี้เอาแล้วรับไว้ลักษณะดีใช้งานได้คือทั้งหมดในโลกนี้มันก็มีอย่างเงี้ยมันจะมีในทุนเหมือนเล่นหุ้นเนี่ยนะเกาหลีก็เจอญี่ปุ่นก็เจอเฮ้ยมึงต้องต่อต้านจีนนะกูต่อต้านพอต่อต้านปั๊บโดนจีนก็มาโวยร้องเองเองเขาไม่ให้วีซ่าตัวเองเข้าประเทศเมืองไทยก็เหมือนกันคุณอย่าคิดว่าเขาอิสระนะที่เนี่ยเขาก็มีคนเชิดอยู่ไปตรงนี้เองไปตั้งพรรคใหม่ไปเอาตังค์เท่าไหร่เดี๋ยวผมไม่คือในทุนมันอยู่เบื้องหลังพวกนี้ทั้งนั้นใช่สิก็ประเทศนี้คือเป็นประเทศที่นักการเมืองอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบก็ใช่ไงก็ถึงบอกเวลาเขาเป็นรัฐบาลมาแล้วเนี่ยเขาไม่สนใจประชาชนเขาต้องตอบโอยไปอยู่ให้นายทุนไงแน่นอนเอาสัมปทานไปใช่ไหมไอ้โรงงานนี้ทับไปนี่น้ำมันใช่ไหมโครงการนี้ไปโอเคไปใช่ไหมจะเอารถสีอะไรเลือกเอาเลยสีส้มนี่โอเคแต่ต้องเยอะๆหน่อยนะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแต่อะไรทำไม่ได้รู้ไหมประชาชนนะแม่งมีแต่เงินจากเราไงแม่มาทีหัวละพันถึงไม่ให้หรอกเนี่ยแค่ทางกองก็เอาทางด่วนแค่บางปะอินเนี่ย8ปียังทำไม่เสร็จยังเปิดไม่ได้เลยถ้าเปิดซ่อมเสร็จปุ๊บต้องจ้างเอกชนมาเก็บเงินด้วยนะเก็บเงินเองไม่เป็นยังทำไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ใช่ไงแล้วคนเก็บเงินก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะมาจากพวกก่อสร้างบางไฟฟ้าบางเนี้ยค่ะตลกอ่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ